อีกกี่ชาติถึงจะได้เห็นหาชมยากมากวานบูด้า5ตัวเปิดฟอร์เต้นรำใต้ทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองทะเลแตกมากันอย่างต่อเนื่องล่าสุดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองโพสต์คลิปนาทีวานบูด้าจำนวน5ตัวกำลังช่วยกันต้อนฝูงปลากระตักในทะเลเหมือนเป็นการเต้นระบำใต้น้ำล้อมกันเป็นวงกลมบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างเกาะท้ายเพลาและกลุ่มเกาะว่าวซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่มีโอกาสได้พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะโอกาสที่จะพบฝูงวานบูด้าพร้อมกันมากถึง5ตัวมีน้อยมากโดยคลิปดังกล่าวถ่ายโดยคุณเล็กไคเรือซัพพลายที่ถ่ายไว้ได้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่เจ้าหน้าที่พบวานบูด้ารวมกลุ่มหากินจำนวน4ตัวเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาและคาดว่าทั้ง2เหตุการณ์น่าจะเป็นวานบูด้าฝูงเดียวกันอย่างไรก็ตามทางอุทยานแห่งชาติได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยรอบพื้นที่ให้ระมัดระวังการเดินเรือและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการชมวานบูด้าเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการหากินของวานบูด้าและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆในท้องทะเลอ่าวไทย